เพจผู้แปลดมกาวแล้วล่องลอยไปในจักรวาลสนับสนุนเพจผู้แปลกันได้นะครับถ้าคุณยังจำไม่ได้ช่วยขึ้นรถไปกับผมแป๊บนึงนะครับทำไมฉันไม่ลองไปดูสักหน่อยล่ะแถมเงินในตอนนี้ก็ไม่ได้พอมีซื้อมือถือใหม่ด้วยนายสมองไม่เต็มร้อยหรือไงน้าไม่เห็นหรือไงว่าเธอไม่เต็มใจแต่นายมีเรื่องอะไรก็มาคุยกับฉันนี่ฉันเป็นแฟนของเธอเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเฉียวเฉินในวันนี้เจ้าหมอนี่ใช่แล้วเป็นแบบนี้แหละทีนี้ก็จะได้จัดการกับเจ้าซูอาเฉิงนั้นได้คุณพระช่วยฉันพลาดไปหรอเนี่ยไอ้ยานายน้อยของฉันไปนอนกับแฟนคนอื่นอย่างนั้นหรอเนี่ยคุณได้ยินมาแล้วใช่ไหมฉันไม่ไปแล้วคุณควรไปได้แล้วถ้าอย่างนั้นคุณหนูเชียวผมคงต้องขอตัวก่อนโชคดีนะครับเอาล่ะในเมื่อไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนปุ๊บเสี่ยวหมู่เธอยกโทษให้ฉันแล้วใช่ไหมในเมื่อเธอไม่เถียงว่าฉันเป็นแฟนของเธอเรามาเริ่มกันอีกครั้งเถอะนะปล่อยให้เธอมีความสุขไปอีกสัก 2-3 วันก็แล้วกันและจะทำยังไงต่อนายคงรู้นะเข้าใจแล้วครับนายน้อยเสี่ยวมู่เร็วเข้าสิฉันจองที่นั่งที่เธอชอบที่สุดเอาไว้แล้วและฉันก็ซื้ออาหารเช้าสูตรพิเศษมาให้เธอด้วยแต่ถ้าเธอไม่กินก็ไม่เป็นไรฉันก็แค่โยนมันทิ้งเฮ้ยทำไมเสี่ยวเฉินถึงทำแบบนี้ในตลอด2 วันที่ผ่านมานะมันคงดีกว่าหากเรียกเขาออกมาคุยให้ชัดเจนเสี่ยวมู่นี่สำหรับเธอนะนายเข้าใจผิดแล้วฉันแค่อยากทำให้เรื่องระหว่างเรามันชัดขึ้นนายควรเลิกทำแบบนี้ได้ละเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะและที่สำคัญเสี่ยวเจินเป็นนายเองนะที่เลือกเฉินเจียวเจียวน่ะนายต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของนายเองแม้ว่าฉันจะรักนายมากแค่ไหนในตอนนั้นแต่เราไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้วนี่โปรดปล่อยฉันไปเถอะนะฉันเสี่ยวมู่เธอเชื่อใจฉันอีกสักครั้งเถอะนะคราวนี้ฉันจะรักเธอให้มากที่สุดฉันรู้แล้วว่าฉันคิดผิดช่วงนี้ก็ดูเปลี่ยนไปมากฉันควรให้โอกาสก็อีกครั้งดีไหมเอ๊ะว้ายเสี่ยวหมู่แกรีบปล่อยเสี่ยวหมู่เดี๋ยวนี้นะนายน้อยระวังครับพวกลู่เฟิงสอนให้เขารู้จักหุบปากและไม่มาแตะต้องผู้หญิงของคนอื่นอีกนายอย่าทำร้ายก็เลยนะเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะตอนนี้ฉันกำลังอารมณ์เสียมากและฉันต้องการคุณมาระบายมันให้ฉันซึ่งตอนนี้มีแค่เธอและเขาเท่านั้นที่อยู่ที่นี่ดังนั้นเธอคิดว่าฉันจะควรเลือกใครดีล่ะฉันจะไปกับนายนายปล่อยก็ไปเถอะนะคุณหนูเชียวเชิญครับเข้าไปสิเอ๊ะโอ้พระเจ้าฉันมองแค่ครั้งเดียวก็เปิดไปมีอะไรกับผู้ชายระดับนี้เลยเหรอเนี่ยมันนี่สิไม่เป็นไรเธอมาถึงขนาดนี้แล้วเธอยังจะปฏิเสธอะไรอีกล่ะที่นี่มันใหญ่มากเลยถ้าฉันวิ่งหนีออกไปฉันน่าจะหนีได้ไหมนะนายกำลังทำอะไรนะว้ายนายปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะนายกำลังจะทำอะไรเนี่ยโอ๊ยแล้วเธอคิดว่าฉันจะทำอะไรล่ะเอ๊ะนายมันเลวฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้ในคืนนั่นเองนั่นเป็นครั้งแรกของเธอใช่ไหมฉันไม่ใช่เด็กสักหน่อยนายไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรหรอกนะนายแค่ปล่อยฉันกลับไปก็พอแล้วไม่มีทางเธอไม่มีทางเลือกหรอกนะเอ๊ะนายแล้วนายจะเสียใจทำไมฉันต้องเสียใจด้วยล่ะพวกสมรำหน้าถ้าเธอนี้ฉันจะให้ทางโรงพยาบาลอยู่รักษายายของเธอเอ๊ะไม่มีทางพรุ่งนี้เช้าฉันจะลองไปหาเฉียวเต๋อเฉียงดูเป็นผู้หญิงของฉันฉันสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมารักษาคุณยายของเธอได้นะขอเปลี่ยนจากนายน้อยเป็นคุณชายนะครับไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณชายสนใจในตัวเธอมากช่างคล้ายกันเสียจริงเอามันกลับไปคิดซะนะเป็นผู้หญิงของฉันมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะคุณหนูเชียวถึงมาอะไรแล้วครับขอโทษค่ะขอบคุณนะคะคืนนี้เหมือนกับฝันไปเลย
ชคดีจริงๆที่ฉันได้มือถือคืนมาคราวนี้ใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณเชียวนี่คือสายจากทางโรงพยาบาลคันเจียงนะคะในตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลของคุณยายของคุณจำเป็นต้องชำระด้วยด่วนนะมิฉะนั้นทางโรงพยาบาลอาจจะจำเป็นต้องหยุดจ่ายยานะค่ะฉันจะรีบชำระมันให้เร็วที่สุดได้โปรดจะหยุดจ่ายยาให้ยายของฉันเลยนะคะตูดจะทำยังไงดีค่ารักษาของคุณยายมันก็แพงมากเลยนะต่อให้ฉันไปยืมเงินคนอื่นก็ยากที่จะได้คืนมาในทันทีนี่คุณยายต้องจากฉันไปเป็นเหมือนกับคุณแม่อย่างนั้นเหรอไม่มีทางพรุ่งนี้เช้าฉันจะลองไปหาเฉียวเต๋อเฉียงดูบริษัทของตระกูลเฉียวลูกพ่อลูกอยากคุยกับพ่องั้นเหรอยาของคุณยายกำลังจะถูกหยุดจ่ายถ้าหนูไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเดือนนี้คุณช่วยจ่ายให้หนูก่อนได้ไหมนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่หนูจะขอจากพ่อเดี๋ยวเดือนหน้าหนูจะจ่ายมันเองพ่อเข้าใจแล้วเสี่ยวมู่พ่อจะโอนให้ลูก50,000แต่ลูกอย่าให้ป้าฟางรู้ล่ะนี่เป็นเงินส่วนตัวของพ่อเองลูกเข้าใจใช่ไหมหนูจะไม่ให้เธอรู้กับพ่อโรงพยาบาลในที่สุดก็มีอย่างหนึ่งที่ราบรื่นขึ้นมานิดหน่อยนายฝากไว้ก่อนเถอะฉันไม่เป็นอะไรแต่มันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยล่ะฉันคิดว่าวันนั้นฉันทำมันชัดเจนแล้วนะเสี่ยวหมู่ฉันผิดไปแล้วเรามาคืนดีกันเถอะนะฉันจะไม่ทำแบบนั้นกับเธอเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยเถอะนะวานี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้เห็นคนคุกเข่าต่อหน้าผู้คนน่ะเสี่ยวหมู่ฉันผิดไปแล้วจริงๆนะและที่สำคัญฉันได้เลิกกับเจินเจียวเจียวแล้วด้วยชาติที่แล้วฉันไปก่อกรรมทำเวรอะไรเอาไว้นะเจียวเสี่ยวหมู่ยี่ผู้หญิงไร้ยางอายในเมื่อเธอก็เลิกกับเสี่ยวเจินไปแล้วทำไมเธอถึงยังไม่ยอมปล่อยเขาไปอีกล่ะงั้นรบกวนเธอดูแลแฟนตัวเองด้วยนะเธอหมายความว่ายังไงพูดมานะให้ชัดเจนนะเธอป่วยด้วยไงถ้าป่วยก็ไปรักษาซะนะจะได้ไม่มากัดคนอื่นมั่วไปแบบนี้อ๋อเธอต่างหากป่ะที่เป็นหมาน่ะเดิมทีความสัมพันธ์ของฉันกับเสี่ยวเจินนั้นราบรื่นมาตลอดแต่ถ้าไม่ใช่เพราะโพสต์นั่นเสี่ยวเจินก็ไม่รู้สึกผิดและเป็นกังวลกับเธอหรอกนะว่างั้นไหมที่แท้ก็เป็นเธอนี่เองฉันก็ว่าอยู่ทำไมถึงคุณหน้าขนาดนี้หน้าตาก็ออกจะดีแต่คิดน้อยไปหน่อยนะเธอทำมันพอหรือยังเจินเจียวเจียวฉันกับเธอเราเลิกกันไปแล้วดังนั้นเธออย่ามายุ่งกับฉันอีกและที่สำคัญฉันรักเสี่ยวมู่นายฝากไว้ก่อนเถอะนะเสี่ยวมู่ขอโทษนะฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะมาสร้างปัญหาให้ผมชาติที่แล้วฉันไปก่อกรรมอะไรเอาไว้กันนะทำไมเรื่องพวกนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยฉันถูกทำเหมือนเป็นพวกผู้หญิงขายตัวคุณยายคนพวกนั้นรังแกหนูหนูก็จะทำยังไงดีคะคาเฟ่ทูคุณหนูเชียวคุณแจกของผมต้องการพบคุณโดยด่วนช่วยส่งที่อยู่คุณมาด้วยครับผมจะได้ไปรับคุณในทันทีฉันตูดตูดฮะอะไรเนี่ยฉันไม่ใช่คนใช้ของเขานะจะไรเหตุผลเกินไปเล่าถ้าฉันไม่ส่งไปมีหวังมาลักตัวฉันไปอีกแน่เฮ้ยฉันอยากจะบ้าตายคุณหนูเชียวซูอาเฉิงเขาต้องการอะไรจากฉันอีกกันล่ะแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยถ้าฉันถูกถ่ายรูปปีกจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยคุณชายกำลังประชุมอยู่ที่ชั้น2ดังนั้นคุณหนูเชียวเดินชมข้างในรอก่อนก็ได้นะครับคราวที่แล้วฉันกลัวมากไปหน่อยเลยไม่ทันที่จะได้ดูดีๆบ้านหลังนี้มันหรูหรามากเลยตอนที่เขากำลังทำงานเขาดูหล่อมากเลยแฮะดูจนพอใจหรือยังล่ะพอแล้วพอแล้วเจียวเสี่ยวหมูนี่เธอไปมาบ้านฉันเหรอใครอยากจะมากันล่ะเจ้าคนเลวไร้ยางอายเอ้ยเรื่องที่ฉันพูดไปคราวที่แล้วเธอคิดว่ายังไงบ้างล่ะอะไรนายพูดอะไรล่ะเจียวเสี่ยวหมูนี่เธอขี้ลืมขนาดนั้นเลยเหรอหรือการที่เธออยากจะช่วยยายของเธอมันเป็นแค่ลมปากไม่แน่นอนมันก็แค่ค่ารักษาพยาบาลของคุณยายมันเพียงพอแล้วสำหรับตอนนี้
และฉันดูดีว่านายเป็นคนดีและรวยซึ่งมีผู้หญิงอยากจะเข้าหาแต่ฉันคิดว่าเราต่างกันเกินไปเธอไม่จำเป็นต้องอายไปหรอกนะแค่พูดว่าต้องการหรือไม่ต้องการว่าก็พอฉันจะบอกอะไรให้นะฉันสามารถช่วยคุณยายของเธอย้ายไปรักษาตัวที่ต่างประเทศและให้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกตรวจสอบอาการของยายของเธอเพื่อที่จะหาวิธีรักษาที่ดีที่สุดได้อีกด้วยนะยายของเธอจะดีขึ้นหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่ที่เธอแล้วแต่ว่าฉันไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของนายได้หรอกนะถ้าฉันตกลงมันก็เท่ากับฉันขายตัวและนอกจากนี้คุณยายของฉันท่านคงจะไม่เห็นด้วยแน่ๆทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้ดื้อรั้นนักนะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่คุณใจอย่างฉันอยากได้แล้วจะไม่ได้มาคิดวิธีดีกว่าฉันไปได้หรือยังล่ะลูกเฟิงส่งเธอกลับไปเฮ้ยในที่สุดก็หลุดพ้นจากเงื้อมมือของหมอนั่นมาจนได้ฉันปฏิเสธไปตั้งหลายครั้งขนาดนั้นต่อจากนี้ไปเขาคงไม่มาวุ่นวายกับฉันอีกหรอกนะเซียวมู่มานี่แล้วเข้ารายชื่อของเด็กที่จะได้ไปฝึกงานออกมาแล้วนะจริงเหรอแล้วเธอเห็นชื่อฉันบ้างไหมนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกเธอเลยล่ะเราสองคนได้อยู่ที่เดียวกันเอ๊ะเซียวมู่ยินดีด้วยนะฉันเห็นว่าที่ฝึกงานของเธอมันดีมากเลยดังนั้นมันจะต้องดีต่อตัวเธอเองมากแน่ๆขอบคุณนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแขนของนายเหรอนายไปทะเลาะกับใครมางั้นเหรอเจนเจียวเจียวเธอให้คนมารุมทำร้ายฉันอีกนะฉันบอกเลิกเธอแล้วแต่เธอบอกว่าไม่เห็นด้วยและจะไม่ยอมจบกับฉันตอนนี้นายรู้หรือยังว่าเธอเป็นคนยังไงนายสมควรโดนแล้วล่ะนะนี่คือสิ่งที่นายควรได้รับจากการตาบอดในทีแรกพวกเธอคืนดีกันแล้วเหรอเนี่ยยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะเสี่ยวหมู่ฉันมีความสุขมากเลยขอบคุณที่ยกโทษให้ฉันนะจูบเลยจูบเลยนายป่วยหรือไงแม้ว่าฉันจะยกโทษให้นายแต่ฉันจะไม่มีวันกลับไปคบกับนายอีกแล้ววันนี้ฉันจะพูดให้นายเข้าใจเลยนะนายและฉันเรากลับไปเป็นแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วเพราะงั้นอย่ามายุ่งกับฉันอีกเลยนะที่แท้ก็ยังไม่คืนดีกันนี่เองช่างน่าสงสารจริงๆเฮ้ยตอนที่เสี่ยวเฉินกำลังจะจูบฉันเมื่อกี้มันทำให้ฉันนึกถึงซูอาเฉิงขึ้นมาไม่เป็นเพราะการกระทำของเขาเมื่อไม่นานมานี้ก็เท่านั้นมันเลยทำให้ฉันเก็บมาคิดน่ะเฮ้ยฉันอยู่ที่เดียวกับมิเชลไม่ใช่หรอแล้วทำไมตาหมาอะไรถึงส่งข้อความมาว่าไปฝึกงานที่วันซีกรุ๊ปได้ล่ะเวลาต่อมาโมโม่ทำไมเธอถึงทิ้งฉันไว้ที่นั่นแล้วไม่พูดอะไรเลยล่ะอย่างน้อยก็ช่วยเสียใจที่เราไม่ได้อยู่ที่เดียวกันหน่อยสิไม่รู้สินะฉันไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าจะได้ไปฝึกงานที่บริษัทระดับโลกอย่างวันซีกรุ๊ปบางทีทางหมาอะไรอาจจะส่งไปผิดคนก็ได้นะมันต้องแน่อยู่แล้วเธอไม่ได้เข้าใจผิดแน่นอนและเธอก็อย่าได้ดูถูกตัวเองไปเลยนะฉันดูดีว่าเธอพยายามอย่างหนักมาโดยตลอดดังนั้นมู่มู่เธอต้องทำให้เต็มที่เลยนะสมแล้วที่เป็นบริษัทระดับท็อปของโลกฉันหวังว่ามันจะไม่หนักเกินไปสำหรับฉันนะบางทีฉันอาจทำมันได้ไม่ดีพอก็ได้สวัสดีค่ะเด็กฝึกงานต้องมารายงานตัวที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องลงชื่อที่นี่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคนพาไปมอบหมายงานให้นะคะคุณชายครับคุณหนูเชียวมารายงานตัวแล้วครับจับตาดูเธอไว้ให้ดีโลจิสติกเป็นแผนกที่ขาดไม่ได้ในบริษัทของเราซึ่งงานที่สำคัญที่สุดของเราคือการร่วมมือกับแผนกอื่นๆเพื่อไม่ให้พวกเขากังวลว่าอย่างแรกเลยนะตัวช่วยไปชงกาแฟให้ฉันสักแก้วหน่อยสิจากนั้นก็เอาข้อมูลไปคัดลอกมาให้ฉันแล้วก็นี่มันเหมือนกับเป็นงานของรุ่นพี่แอนเองเลยนี่นาทำไมฉันต้องมาทำมันด้วยล่ะเนี่ยเจียวเสียวหมู่เสร็จหรือยังเร็วก็สิส่วนนี้คือเอกสารที่ฉันต้องให้เธอนะตอนเที่ยงเจียวเสียวหมู่เธอไปที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นชั้นล่างและเอาอาหารมาให้10 ชุดนะส่วนงานที่เฉพาะเจาะจงฉันส่งไปที่มือถือเธอแล้วเธอก็ไปส่งงานให้กับคนที่ส่งชื่อให้ด้วยส่วนเรื่องเงินเธอก็ต้องจ่ายไปก่อนแล้วก็ไปเก็บกับพวกเขาเองผู้หญิงคนนี้เธอมีชอบฉันงั้นเหรอเนี่ย